รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเขาเป็นวัฒนธรรมหมู่บ้านชุมชนกุฎีจีนเราไม่ดูวิธีการทำขนมกุฎีจีนนะเขาว่ามาไม่ถึงนะ wow. บางคนนะเขามีอายุหน่อยไม่กล้าไปไหนนะไปหมดต้องเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวให้เป็นนะคุณว่าตายอร่อยมากแต่ขนมฝรั่งกุฎีจีนจะทำเป็นบานาน่าฟี wow. ตอนนี้มาอยู่ที่โบสถ์ซานตาครูสนะคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยเป็นโบสถ์คาทอลิกเชื่อไหมคำว่ากุฎีจีนเนี่ยคนไทยสมัยก่อนเขาพูดไม่ได้นะกุฎีจีนน้ำหมากขบเขาก็เรียกเป็นกะดีจีนกะดีจีนกะดีจีนก็เลยเรียกว่ากะดีจีนคือกุฎีจีนนั่นเองที่มาแถวนี้ไม่ใช่มาทำไมหรอกอยากกินขนมฝรั่งกุฎีจีนไปจะได้รู้สักทีว่าจะหาอะไรกินนะเขามีเรื่องเล่าเยอะๆแค่ขนมฝรั่งกุฎีจีนชิ้นเดียวอะสตอรี่ยาวถอยหลังไปถึงสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยมาถึงชุมชนกุฎีจีนเราไม่ดูวิธีการทำขนมกุฎีจีนนะเขาว่ามาไม่ถึงนะเดี๋ยวจะพาคุณเข้าไปข้างในโอ้ยเขาบอกว่าทำกันมาตั้งเป็นรูปเป็นสิบเป็นร้อยปีแล้วนะยึดมั่นในตำรับเดิมแบบโบราณโบราณร้านขนมฝรั่งหลานแม่เป้ารุ่นที่ห้าแล้วนะขนมฝรั่งกุฎีจีนเป็นขนมโบราณกว่า200ปีมีต้นตำรับมาจากชาวโปรตุเกสที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในชุมชนกุฎีจีนเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นขนมลูกผสมระหว่างจีนกับฝรั่งรสชาติเหมือนขนมไข่มีส่วนผสมของแป้งสาลีไข่เป็ดน้ำตาลนำไปอบในเตาถ่านโรยหน้าด้วยน้ำตาลทรายลูกเกดลูกพับฟักเชื่อมหอมหวานแล้วก็กรอบกำลังดีเป็นของขึ้นชื่อประจำชุมชนกุฎีจีนซึ่งปัจจุบันเนี้ยเหลือบ้านที่จะสืบทอดทำขนมฝรั่งกุฎีจีนเพียงไม่กี่บ้านเท่านั้นแหละลืมไปเพิ่งจะไปโบท็อกมาโอ้โหใกล้เตาอบต้องหลายหมื่นหมดกันพอดีได้ขนมแล้วไปกินขนมกันดีกว่าว้าวแต่ก่อนจะไปทานขนมฝรั่งกุฎีจีนอร่อยๆไปเข้าครัวทำเมนูเด็ดเอาไว้ทานกับครอบครัวในมื้อเย็นกันก่อนนะครับวันนี้เรามีเมนูพลากุ้ง3สหายมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้เป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัวมาเตรียมวัตถุดิบแล้วลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกทำกุ้งทอดเริ่มจากเตรียมแป้งกันก่อนค่ะเทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะเป็นแป้งส่วนแห้งเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปใส่แป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะเติมน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นแป้งชุบทอดและเตรียมเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้ค่ะนำกุ้งลงเคล้ากับแป้งประกอบอาหารราโกกิส่วนที่1จากนั้นนำลงชุบส่วนผสมแป้งประกอบอาหารราโกกิส่วนที่2ตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนกุ้งสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจากนั้นมาทำพลากุ้ง3สหายกันต่อค่ะใส่น้ำปลาลงในภาชนะตามด้วยน้ำเชื่อมน้ำพริกเผาและน้ำมะนาวคนให้เข้ากันใส่ตะไคร้ซอยหอมแดงซอยพริกขี้หนูแดงซอยพริกขี้หนูสวนซอยและใบมะกรูดซอยเคล้าให้เข้ากันใส่กุ้งสดกุ้งลวกและกุ้งทอดเคล้าให้ทั่วตักใส่ภาชนะวางกุ้งทอดแล้วโรยด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์และพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบตกแต่งด้วยใบสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูพลากุ้ง3สหายกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ
ขนมฝรั่งกูดีจีนการออกมาเที่ยวคนเดียวบ้างมันก็เป็นอะไรที่ทำให้เรามีความสุขกินแฮปปี้เบิร์ธเดย์ของตัวเองก็ต้องกินแฮปปี้เบิร์ธเดย์ของเพื่อนด้วยโอ้ยแย่